เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับที่ได้ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์สุดเซ็งหลังจากที่เจ้าตัวนะครับได้ไปใช้บริการรถแท็กซี่คันหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากที่ขึ้นไปนั้นนั่งเพียงไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับที่รถวิ่งออกไปมิเตอร์บนรถนะครับกับพุ่งสูงถึง105บาทเลยทีเดียวซ้ำทางด้านคนขับแท็กซี่นะครับก็ยังเอาภรรยาของตนเองขึ้นมานั่งบนรถอีกด้วยเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับโดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่30มกราคม2567ที่ผ่านมาหนุ่มผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับได้ออกมาโพสต์คลิปเตือนภัยพร้อมกับเล่าประสบการณ์สุดเซ็งนะครับที่ได้ไปใช้บริการรถแท็กซี่คันหนึ่งนะครับที่เดินทางจาก BTS แยกคปอ.นะครับเพื่อจะเดินทางไปที่เซียรังสิตแต่กลับพบว่ามิเตอร์นะครับไม่ปกติเพราะว่าพุ่งเร็วนะครับเป็นจรวดเลยทีเดียวโดยขับไปไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับก็พุ่งสูงถึง105บาทแถมทางด้านคนขับเนี่ยก็ยังนำภรรยาของตนเองนั้นขึ้นมานั่งบนรถอีกด้วยโดยทางด้านผู้โพสต์นะครับได้โพสต์ระบุข้อความมาไว้ว่าขึ้นจาก BTS แยกคปอ.รถแล่นได้ไม่ถึงกิโลมิเตอร์ปาไป105บาทแถมเอาเมียมานั่งขับด้วยชุดแท็กซี่ก็ไม่ใส่ใครจะขึ้นแท็กซี่ที่สถานี BTS แยกคปอ.ระวังด้วยนะแถมนางวินฉ่ำแบบน่ากลัวซึ่งในคลิปดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่าหากสังเกตที่มิเตอร์บนรถนะครับจะพบว่าตัวเลขนะครับขึ้นแบบผิดปกติแล้วก็ยังกระพริบอีกด้วยส่วนที่เบาะหน้าข้างคนขับนะครับก็มีหญิงสาวที่ผู้โพสต์นั้นบอกว่าเป็นภรรยาของคนขับแท็กซี่นะครับนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยและนอกจากนี้นะครับคนขับแท็กซี่ก็ยังมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวพร้อมกับด่ารถที่ร่วมทางตลอดเวลาเลยทีเดียวโดยทั้งนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวโดยมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าเคยขึ้นจากแยกคปอ.ไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็แค่80บาทเองแถมตอนนั้นรถติดด้วยและนอกจากนี้นะครับก็ยังไม่มีคนเข้ามาถามด้วยว่าเมื่อเห็นว่ามีคนนั่งหน้าแล้วทำไมถึงขึ้นซึ่งฐานะของผู้โพสต์นะครับได้ตอบว่าเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาด้วยและเมื่อวานเป็นวันเสาร์ช่วงบ่าย3รถยังไม่ติดด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอากาศร้อนก็เลยจำใจขึ้นสุดท้ายก็มาเจอเรื่องแบบนี้นั่นเองครับ